ดูพอๆกันเลยครับกับเทพเอาละครับดูครับบนเซฟเก่าคนยิงอ่ะดาวรุ่งครับแล้วก็ผ่านสังเวียนมาเยอะเบื่อกันอุตสินหน่อยนะคุณพิชัยดูอีกทีนะครับไม่อยู่ในเส้นอยู่แล้วนะครับเท้าของสิงห์พิชัยเราดูครับยิงไม่มุนเท่าไหร่ครับคุณพิชัยกะว่าจะยิงให้มันมุนสูงกว่านี้นะครับทางว่าสิงห์พิชัยปัดได้เต็มมือเลยนะครับปัดได้แบบถูกป้ายโฆษณาต้องขอบคุณเลยนะครับจังหวะทุบใส่นี่แน่กลายเป็นเด่นขึ้นมาชัดเลยตรงนี้เลยเยอะต่อเนื่องนะครับเวลาฟุตบอลไม่มีเคสตบเตะเข้ามาเอ้าโอ้โหท่านมาสุภชัยอีกทีนะครับสุภชอบให้อองทูอองทูตัดมาแล้วปล่อยสุภชอบบอลแรกตรงนี้ไม่ดีต้องแต่งตัวใหม่แล้วครับคืนกลับมาพันษาอัตนากรย้ำเข้ามาลึกถึงมือของสินพลีชัยโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสินพลีชัยสองเซฟของเขานี่เหนียวนุบเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ครับจังหวะขึ้นมาสุพนัทเอาบอลตีเปิดทีเดียวเลยนะครับแล้วเข้าชาร์จตรงนี้โอ้โหยังเอาชนะสินวิชัยไม่ได้นะครับทายเองครับบริกิจโยนเข้าไปด้านในแต่ว่าดูแล้วเอาบอลเข้าทางดูดิโอ้โหยังติดบล็อกสินจ้าบอลหาบอลไม่เจอพลิกกลับไปทีหนึ่งมีจังหวะนี้เลยครับแล้วยกเข้ามาด้านในเข้าหูสินวิชัยจวดเตียงไปจวดจินมาครับโอ้โหได้เซฟอีกแล้วนะครับสินวิชัยนะครับจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหแล้วบอลยกมาอีกทีก็ไม่มีตัวเข้ามานะครับดูบอลมันมาเข้าทางครับแล้วออกมาไวมากนะครับโอ้โหออกเซฟทั้งคนแทบจะจังหวะยิงพอดีเป๊ะเลยแล้วจะยกคืนกลับมาอีกทีนึงก็คราวนี้บอลมันลอยไปแล้วครับสินวิชัยก็ยังตามไปเอาไว้ได้นะครับเอาสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายสุภโชคถึงเส้นหลังแล้วครับสุภชัยหักกลับมาเข้าปากสักรอบตีเรียบร้อยแล้วโอ้โหดึงสูงได้พีรพชัดและสมีครับโอ้ยังสวยเลยครับจังหวะเข้าทางนี้ครับดีมากครับดูให้มาตรงนี้นะครับธีรธรฝากมาวิ่งทำทางสุภชัยเปิดย้อนกลับมาโอ้โหตำแหน่งตรงนี้ไม่มีใครเลยนะครับไปพวงหน้าประตูกันซะเยอะครับแล้วนี่ครับโอ้โหกลายเป็นว่าเพียรดลที่ยืนอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่ายิงยากมากนะครับแต่ยิงยากตรงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหยิงดีพอดีเป๊ะเป็นทุกอย่างเลยดูหักข้อเปิดมาโอ้โหวอลเลย์ยิง